ถูกอีกแล้วราคาน้ำมันจะถูกอีกแล้วนะอีกหนึ่งธนาคารสำคัญลดราคาเป้าหมายของราคาน้ำมันในปีนี้ลง2รอบด้วยกันหายไป10ดอลลาร์นะฮะแถมมองปีหน้าราคายังจะถูกกว่านี้อีกนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตถูกอีกแล้วราคาน้ำมันจะถูกอีกแล้วนะอีกหนึ่งธนาคารสำคัญลดราคาเป้าหมายของราคาน้ำมันในปีนี้ลง2รอบด้วยกันหายไป10ดอลลาร์นะฮะแถมมองปีหน้าราคายังจะถูกกว่านี้อีกนะครับธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์นะครับซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ออกมาพูดถึงราคาเป้าหมายหรือราคาคาดการณ์ของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในปีนี้สังเกตไหมครับพอจะเริ่มเข้าสู่ต้นไตรมาสที่4เนี่ยตอนนี้ทุกสำนักเริ่มปัดฝุ่นราคาใหม่กันหมดเลยแล้วบังเอิญว่าตั้งแต่ต้นไตรมาสที่3เป็นต้นมาเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยดำดิ่งตกต่ำต่อเนื่องลงมาเรื่อยๆเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าดีนะฮะดีกลับขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบ4วันแต่ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยนะครับได้ปรับลดแนวโน้มราคาน้ำมันคาดการณ์เบรนท์อังกฤษทะเลเหนือในไตรมาสที่4ลงอีก5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะก็ถือว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าการลง5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในราคาเป้าหมายในไตรมาสที่4เนี่ยนะฮะก็ลงมาเหลือแค่70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับเขาลด2รอบแล้วนะถ้านับกับเมื่อคืนที่ประกาศลง5ดอลลาร์เนี่ยเป็นครั้งที่2ก่อนหน้านี้เขาก็ประกาศลดเป้าหมายลง5ดอลลาร์ก็ยังไม่พอก็เป็นว่าธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์ก็เลยปรับลดมุมมองของราคาน้ำมันดิบคาดการเบรนท์ในปีนี้ถึง2รอบหายไปทั้งหมด10ดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นราคาก่อนหน้านี้ที่เขามองไงว่าตลอดทั้งปีนี้จะอยู่80ไม่ใช่แล้วครับลงมาเหลือแค่70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับเขายังมองต่อไปในปีหน้าด้วยนะว่ามีแนวโน้มครับว่าราคาคาดการน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือในปีหน้าก็จะลดลงจากเป้าหมายเดิมด้วยนะครับมาติชรัตนะครับมาติชรัตเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ของธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยนะฮะเขาพูดถึงอย่างนี้ครับว่าตอนนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปเมื่อวานนี้โลกกำลังเจอกับสภาวะอะไรครับสภาวะของเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกก็คืออเมริกาชะลอตัวชัดแล้วนะโลกกำลังเจอกับเศรษฐกิจใหญ่เบอร์สองของโลกก็คือจีนอันนี้ซึมซบเซามานานแล้วตั้งแต่เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนใน2ปีกว่าถึง3ปีแล้วแก้ไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นพอเครื่องยนต์เบอร์1เบอร์2ของโลกชะลอตัวท่านผู้ชมคิดไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเบอร์1ก็เป็นชาติที่ผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกแถมใช้น้ำมันดิบเนี่ยนะครับก็ถือว่ามากที่สุดอันดับต้นๆของโลกพอมาเจอเบอร์2เนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุดในโลก2ประเทศนี้นะฮะถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนึกภาพออกเลยว่าใช้น้ำมันดิบหายไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นปัจจัยแรกที่ทำให้นักวิเคราะห์คนนี้ของธนาคารสแตนลีย์บอกว่าควรจะลดเป้าหมายราคาน้ำมันดิบประเด็นที่สองคืออะไรทราบไหมฮะโอเปกพลัสอันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะฮะก็กล้ากลัวเพราะว่ามันเจอราคาน้ำมันดิบที่ต่ำสุดในรอบ2ปี8เดือนเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ก็เลยตัดสินใจชะลอมาตรการที่จะขึ้นกำลังการผลิตวันละ180,000บาร์เรลออกไปอีก2เดือนเต็มแต่นักวิเคราะห์เขาก็มองนะครับว่าไอ้ช่วงสุญญากาศ2เดือนนี้ก็ไม่แน่นอนอีกเพราะว่าท่าที่ OPEC Plus ไม่ชัดเจนเลยครับว่าตกลงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกำลังการผลิตนะครับก็ดูสิครับว่าเมื่อปิดตลาดวันศุกร์ที่6กันยายนเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปิดต่ำสุดใน2ปี8เดือนหรือตั้งแต่ธันวาคม2021เป็นต้นมาจริงๆถ้านับวันศุกร์ด้วยนะฮะแล้วถอยไปนะพฤหัสพุธอังคารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตก4วันรวดราคาน้ำมันดิบโอ้โหมันเคยตกยาวอย่างนี้หนักอย่างนี้หายไปประมาณกว่า 6-7% นะครับทีนี้พอดูจากทั้งหมดเนี่ยก็ปรากฏว่า Morgan Stanley ก็คงใช้เหตุและผลเหมือนกันกับสำนักสถาบันการเงินอื่นๆดังนั้นถ้าหากว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถูกมองจากหลายสำนักและมีทั้งธนาคาร City Group มีทั้งธนาคาร Goldman Sachs มีทั้งธนาคาร UBS AG และล่าสุดก็คือธนาคาร Morgan Stanley แสดงว่าน่าจะมองไปในทิศทางเดียวกันและฟันธงได้แล้วนะครับว่าราคาน้ำมันดิบในปีนี้เฉลี่ยแล้วลดลงฮะถูกลงด้วยและมีช่วงครั้งช่วงคราวในช่วงของการซื้อขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลุดต่ำ68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับดังนั้นพวกนี้มันก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทพลังงานบริษัทที่สำรวจเรื่องของโรงกลั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับค่าการตลาดก็คงจะหดน้อยถอยลงไปนะฮะนั่นก็เป็นผลกระทบเกี่ยวกับผลประกอบการของกลุ่มในบริษัทพลังงานหรือว่าน้ำมันดังกล่าวนะครับแต่สัญญาณอย่างนี้ดีกับผู้บริโภคไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็แน่นอนครับราคาน้ำมันก็ต้องถูกลงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเช้าวันนี้ท่านผู้ชมก็เลยได้เติมราคาน้ำมันถูกนะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ครับราคาน้ำมันเช้านี้ถูกนะฮะแต่ถูกใจไม่รู้นะฮะเป็นการลดราคาน้ำมันในประเทศ10ครั้งติดต่อกันหายไปแล้ว3บาท80สตางค์ต่อลิตรนะครับและเป็นการลดราคาน้ำมันที่ครั้งแรกในรอบ5วันผ่านมาไม่ถึงที่มีผลเช้าวันนี้พอลดไป40-50สตางค์ต่อลิตรนะครับ